เพราะแม่ก็ไม่ไหวที่จะส่งเรียนต่อแล้วก็เลยออกมาทำงานที่บาร์ค่ะก็เหมือนเขาก็แบบทำอะไรกับเราก็ได้เขาก็จับนอนจับนี่เราไม่เหมือนที่แบบเราคิดไว้ว่าแค่ไปเสิร์ฟอย่างนั้นแบบเอาน้ำไปให้อะไรอย่างไรดิแต่มันเป็นความกดดันที่เขามอบให้เราเราก็ต้องทำอะค่ะมันก็เลยไม่โอเคให้ไปทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปตามนั้นเพราะว่าเราก็กลัวค่ะบางทีก็รู้สึกแบบสงสารตัวเองค่ะว่าทำไมเขาถึงแบบมาทำแบบนี้กับเราเหมือนเราแบบไม่ใช่คนนะคะบางทีก็จับเนื้อต้องตัวเราแต่ไม่ได้อยากรู้จักชื่อไม่ได้อยากรู้จักว่าเราเป็นคนที่ไหนยังไงหมดหวังค่ะเพราะว่าตอนแรกก็หวังว่าจะต้องแบบไปเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกหดหู่อยู่ค่ะบางทีก็รู้สึกผิดกับตัวเองเพราะว่าฉันมีคุณค่ามากกว่าร่างกายของฉันฉันมีความหวังฉันมีความฝันฉันชื่อชมพู่